ส่วนที่ตุรกีนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะคะก็เจอเหตุการณ์ซ้ำเติมนั่นก็คือฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น14คนสูญหายอีก5คนแล้วน้ำก็ยังท่วมโรงพยาบาลต้องอพยพผู้ป่วยอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพของทั้งคนทั้งรถหลายสิบคันค่ะที่ถูกกระแสน้ำท่วมพัดทั้งคนทั้งรถไปกับน้ำค่ะเป็นภาพที่ทั้งคนและรถนับ10คันนะคะถูกกระแสน้ำท่วมเนี่ยค่ะไหลเชี่ยวกรากพัดพาลอยไปกับน้ำแล้วก็เป็นภาพการช่วยกันช่วยชีวิตของคนที่ถูกลอยไปกับน้ำด้วยนะคะรถยนต์นับ10คันมีคนติดอยู่ในนั้นด้วยค่ะถูกพัดไปกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากในเมืองซันลิอูฟาได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากน้ำท่วมครั้งนี้บ้านเรือนประชาชนถนนหนทางจมบาดาลปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตกำลังดำเนินอยู่เพื่อค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมค่ะโดยยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันซ้ำเติมเมืองอาดียามานและซันลิอูฟา2เมืองในภาคใต้ของตุรกีที่เพิ่งจะประสบภัยแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อ5สัปดาห์ก่อนเพิ่มเป็น14คนจากเบื้องต้น4คนค่ะโดย12คนเสียชีวิตในเมืองซันอีอูฟาและมีผู้สูญหาย5คนรวมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก2คนผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวต้องอพยพออกจากเต็นท์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาล1แห่งต้องอพยพผู้ป่วยราว2คนหลังน้ำท่วมโรงพยาบาลค่ะผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่เคยรอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะแต่ต้องไร้บ้านเนื่องจากบ้านพังจนต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งแต่หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นบ้านชั่วคราวนี้ค่ะสำหรับในเมืองซาลีอูฟานะคะเมืองนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ก็คือ12คนรวมถึงผู้อพยพชาวซีเรีย5คนส่วนเมืองอาดียามันมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวค่ะอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์1ตู้ที่นำมาดัดแปลงเป็นบ้านชั่วคราวให้แก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้นะคะมีผู้สูญหายหลายคนในเมืองนี้น้ำยังคงท่วมและทำให้ผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่พักอยู่ในเต็นท์พักพิงต้องอพยพออกจากเต็นท์ชั่วคราวค่ะทั้ง2จังหวัดที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีประชาชนรวมกัน 2.7 ล้านคนและได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหวเมื่อ5สัปดาห์ก่อนค่ะฝนตกสูงสุดวัดปริมาณฝนได้136มิลลิเมตรหรือ 5.4 นิ้วในรอบ24ชั่วโมงในเมืองอาดียามันส่วนในเมืองซันลิอูฟาเกิดฝนตกน้อยกว่า111มิลลิเมตรหรือ 4.4 นิ้วแต่นับเป็นปริมาณฝนมากถึง1ใน3ของปริมาณฝนทั้งปีของเมืองนี้ที่ตกลงมาภายในเวลาเพียง2วันโดยผู้ว่าการซันลิอูฟาบอกว่าไม่เคยเกิดน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงสูงกว่าระดับ7แมกนิจูด2ครั้งในวันเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิต 48,000 คนในตุรกีและผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายล้านคนโดยพยากรณ์อากาศล่าสุดในตุรกีก็คาดว่าฝนจะหยุดตกในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ